สังคมบางว่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้มีออกมาแวบๆนะคะใครที่รออยู่น่าจะเห็นเฮ้ยอะไรแวบๆวะขออภัยที่มาช้านะคะโอมาตาเซชิมาชิตะขอโทษที่ทำให้รอนานด้วยนะจ๊ะคือนึกไม่ออกว่าจะทำทรงผมอะไรจ้าก็เลยได้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็นึกนานมากเพราะมันมีดอกๆมานี่นะคงไม่เห็นหรอกเอาหลบไว้เฮ้ยมันคงไม่เข้าไม่ไหวป่ะแล้ววันนี้ออนเซอะไรจ้ามาตีมสีชมพูไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะน้องๆช่วยคอมเมนต์ด้วยโอเคเดี๋ยวเซขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะจ๊ะขอเช็คเสียงก่อนว่าโอเคไหมไหวไหมอ่ะได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตาสารภาพตัวเองแล้วกันนะคะเซนเซเมื่อตอนกลางวันนะคะของวันนี้นะก็ได้โพสต์แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์กันในกลุ่มเรียนฟรีเนาะซึ่งเราค้างกันไว้เรื่องคำช่วยยังไม่จบสักทีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันบทที่7แล้วนะคะเราเรียนในกลุ่มเรียนฟรีเนี่ยก็จะมีบทเรียนซีซั่นแรกนะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอันนั้นเรียนเราเรียนจบกันไปแล้วนะคะ7บทน้องๆที่เพิ่งเข้ามากลุ่มใหม่ก็ลองดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ซีซั่นที่กำลังถ่ายทำอยู่ซีซั่นที่กำลังถ่ายทำอยู่นะขณะนี้ยังไม่จบสักทีก็คือในเรื่องของคำช่วยนะคะคำช่วยเซจัดมาให้เต็มๆ10บท10คำช่วยนะคะตอนนี้เนี่ยมาได้ขึ้นครึ่งค่อนทางแล้วเนาะบทที่7แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องคำช่วยโนะนะคะแล้ววันนี้เซนเซได้โพสต์แจ้งไปในกลุ่มแล้วนะคะเซขอตอบคอมเมนต์น้องนิดนึงน้องจารุวรรณบอกว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะยังงงๆเรื่องคำช่วยนี่แหละนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในภาพที่เซโพสต์ไปนะคะน้องณัชชาบอกว่าวันเกิดพอดีจะได้เข้าเรียนมั้ยนะอ๋อทอนโจบิโอไม่ได้โตน้องณัชชานะคะน่ารักมากวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็น้องโยทารักนะคะบอกว่ารออยู่นะครับเซนเซนะน่าจะเข้ามาในกลุ่มแล้วนะคะน้องรัชนีป๊อปตลอดเลยนะคะคอยอยู่ด้วยกันคอยเชียร์กันน้องจูนสุดารัตน์บอกว่าเย้ วันนี้ก็3ชั่วโมงหมายความว่าไงเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนเผื่อว่าน้องๆที่ผ่านมาเห็นเฮ้ยออนเซจะพูด3ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยนะคะ คืออย่างนี้วันพุธแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยออนเซมีไลฟ์ต่อจากกลุ่มฟรีเนี่ยก็คือกลุ่มมินนะ1อ่านเขียนปังพูดฟังเป๊ะนะคะซึ่งอันนั้นเราจะเรียนกันเป็นประจำปกติอยู่แล้วมีเวลาที่ฟิกไว้เลยว่าจะเรียนกันวันไหนเมื่อไหร่นะคะอันนี้กลุ่มมินนะ1อ่านเขียนปังพูดฟังเป๊ะนะจ๊ะสำหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นเซนเซพูดวันนี้พูดในกลุ่มนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่ออีกกลุ่มนึงนะตอนนี้ในกลุ่มมินนะ1นะคะเนื้อหากำลังก็เลยอ่ะเนื้อหากำลังเข้มข้นอ่ะนะคะเราเรียนกันไปแล้ว4บท5บทตอนนี้ขึ้นบทที่5แล้วนะคะเนื้อหากำลังเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นเซนเซคงต้องรีบไปนะคะวันนี้อาจจะรีบพูดนิดนึงแต่ว่าคำช่วยโน้ไม่ยากคำช่วยโน้ไม่ยากมีแค่เล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะวันนี้ออยเซเอามาเคลียร์กันนะว่าคำช่วยโน้เนี่ยนอกจากแปลว่าของแล้วจะแปลว่าอะไรได้อีกยังใช้ยังไงได้อีกนะคะโอเคนะคะส่วนน้องๆที่แบบอยากเรียนแบบเข้มข้นเลยนะคะก็เชิญที่กลุ่มมินนะ1ได้ตอนนี้อย่างที่เซบอกว่าเนื้อหาเรากำลังเรียนอยู่เนื้อหากำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นเลยน้องๆเข้ากลุ่มไปเนี่ยถ้าเข้าตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามเรียนสดได้แล้วก็ดูย้อนหลังเรียนทบทวนนะคะที่เรียนไปได้นะใครสนใจเดี๋ยวเซฝากลิงก์ทิ้งไว้ให้บริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเซนเซดูนิดนึงนะคะน้องไม่ไหวยังไงก็ต้องสู้บอกว่าชอบฟังออนเซอธิบายค่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะมาเลยไหมมาเลยไหมเซขอดูคอมเมนต์ในไลฟ์ก่อนละกันนะคะขอทักทายก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้คำช่วยโนะอย่างที่บอกว่าห่างหายกันไปนานคิดถึงเนาะนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วไลฟ์ในเพจเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเป็นในกลุ่มนะคะเนี่ยแหละอันนี้แหละนะคะคำช่วยโนะนะก็น้องเคที่บอกว่าคอมบังวาเซนเซน้องเจอหมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายแกล้งมาบอกว่าคอมบังวาจ้าน้องๆเข้ามาทักทายกันแล้วเนาะส่วนมากก็เข้ามาทักทายกันแล้วหัวใจปิวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเลยอ่ะโอ้น่ารักดีใจอ่ะน้องรักสุดคือในหลวงห่วงสุดคือแผ่นดินนะคะบอกว่าเซแก่ลงนะรอเล่นกับเฮ้ยมันก็เรื่องธรรมดาแหละคนเรามันก็ต้องอายุเพิ่มมากขึ้นใช่ปะเอาเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นละกันเนาะ
เฮ้ยอย่าเรียกแก่ลงเลยแบบว่าเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดีกว่ามันแบบนะเออดูดีขึ้นมาหน่อยนึงน้องเด็กชายบุริกาดบอกว่าคอมบังวาเซนเซออยเซนเซออยเซนเซคาวาอี้เนี่ยกองเชียร์แน่นมากๆนะคะวันนี้กองเชียร์มาแน่นอาริอาโตะไซมัสขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะน้องน้องหนุ่มเงาเสียงเสกโรโซบอกว่าสวัสดีครับออยเซผมหนุ่มครับโอเคได้ข่าวว่าเงาเสียงเสกโรโซด้วยอะว่างๆมาร้องเพลงกันนะคะเอาเห็นชื่อไม่ได้ได้ข่าวมาจากไหนหรอกเออเซอ่านชื่อนะจ๊ะน้องแป้งพงแป้งนะคะบอกว่าคอมบังวะคอมบังวะจ้าน้องซากุระเข้ามาแล้วน้องรัชนีป๊อปบอกว่าได้ค่ะรับทราบจะตั้งใจเรียนนะคะน้องยุทธน้องยุทธรักษ์บอกว่าอ่านคอมเมนต์ผมด้วยเขินจังวันนี้ตั้งใจเรียนเนาะวันนี้เป็นคำช่วยโน้นะคะอย่างที่เซบอกว่าคำช่วยโน้ไม่ยากเพียงแต่ว่ามันจะมีบางอย่างบางเรื่องที่เราอาจจะเฮ้ยทำไมมันต้องเอามาใช้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ออนเซคเคลียร์กระจ่างใส่ชัดแน่นอนนะคะโอเคไหมน้องสนธยาก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะน้องเหมียวโซบอกว่าคอมบังวะคอมบังวะจ้ะโอเคทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วลุยกันดีกว่าไหมอ่ะนะคะมาดูเรื่องของคำช่วยโน้ไปที่บอร์ดกันเลยดีกว่านะคะอาจจะเห็นหน้าออนเซเล็กลงนิดนึงเราเน้นเนื้อหาโอเคป่ะอ่ะมาจ้ะเซนเซเอาสไลด์นี้ขึ้นนิดนึงนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำช่วยโน้เซนเซจะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาเราเรียนคำช่วยเนี่ยคืออย่างนี้อย่างที่น้องๆบอกว่าหนูงงเรื่องคำช่วยอ่ะมันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าคำช่วยมันเป็นคำศัพท์นะแล้วเราใส่ความหมายให้มันเอาเซนเซก็พูดไปแล้วก็เลื่อนหาสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะเออนะโอเคไหมลองดูนะจ๊ะถ้าเราเรียนคำช่วยจดจำคำช่วยแบบใส่ความหมายให้กับคำช่วยถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะวันนี้มาแบบโทนกระดานดำนะเออนะคะมองเห็นไหมมีมัสก์ขยายใหญ่ขึ้นนะจ๊ะอ่ะน่าจะได้ชัดเจนละโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก่อนนะคะขอเล็กๆอธิบายนิดนึงตรงนี้ก่อนถ้าน้องๆบอกว่าน้องๆ งงเรื่องคำช่วยน้องต้องกลับไปดูใหม่แล้วว่าเราเรียนคำช่วยด้วยวิธีไหนโอเคไหมเราเรียนคำช่วยด้วยวิธีไหนถ้าเราเรียนคำช่วยด้วยวิธีการที่เราจดจำว่าคำช่วยนั้นแปลว่าอะไรแล้วละก็นะคะหนูเตรียมตัวเตรียมใจงงไว้ได้เลยเพราะว่าคำช่วยมันไม่ใช่คำศัพท์ลูกโอเคไหมเอาช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงนะคำช่วยไม่ใช่คำศัพท์นะคะเราพยายามอย่าไปใส่ความหมายให้มันโอเคแหละบางครั้งมันอาจจะมีความหมายที่ตรงกับภาษาไทยนะคะเราอาจจะจดจำโดยการใส่คำศัพท์ใส่ความหมายแล้วก็เอาไปจดจำได้แต่ทีนี้เนี่ยคำช่วยของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันลักษณะไม่เหมือนกับคำศัพท์โอเคไหมคำช่วยของภาษาญี่ปุ่นมีหน้าที่ช่วยระหว่างคำกับคำให้รู้ว่าคำกับคำนั้นมันเชื่อมโยงกันยังไงมีส่วนสำคัญยังไงในประโยคเข้าใจปะเออนะคะคำช่วยหนึ่งคำช่วยเปรียบเสมือนนะให้หนูคิดซะว่าเปรียบเสมือนเครื่องมือนึงที่เอาไว้ช่วยคำให้มันไปด้วยกันได้โอเคปะคำช่วยบางตัวนะคะคำช่วยบางตัวขาดหายไปได้ไม่ทำให้รูปประโยคเปลี่ยนไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนคำช่วยวะโอเคปะคำช่วยกะคำช่วยโอโอเคไหมคำช่วยวะคำช่วยกะเรียนไปแล้วอย่างที่เซบอกไอ้วะกับกะเนี่ยนะหนูกว่าจะทำความเข้าใจได้โหยเซนเซปวดหัวแทบระเบิดแต่พอเอาจริงๆไปถึงที่ญี่ปุ่นเขาไม่พูดอ่ะเออเขาไม่พูดเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาภาษาพูดอะค่ะมันบางคำช่วยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วจะเรียนไปเพื่อโอเคนะส่วนคำช่วยโอ้เรายังไม่ถึงมั้งเดี๋ยวก็น่าจะเป็นบทต่อไปแล้วล่ะค่ะโอเคนะจ๊ะคำช่วยย้ำอีกทีนึงนะคะเป็นเครื่องมือนึงนะคะที่ทำหน้าที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นสัมพันธ์กับคำอีกคำนึงอย่างไรแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรในประโยคนะคะคำช่วยโน้ตวันนี้เซนเซเอาเป็นชัดๆ4หน้าที่หลักๆของคำช่วยโน้ตโอเคปะเออถ้าหนูจำว่าคำช่วยแปลว่าของก็ได้แต่มันมีอะไรเยอะกว่านั้นค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างโอเคไหมลุยเลยนะเอาคำช่วยโน้ตแล้วนะคะคำช่วยโน้ตเนี่ย
หน้าที่ที่1มันต้องจำเป็นหน้าที่แบบนี้คำช่วยโนมี4หน้าที่จะมีนะคำช่วยโน4หน้าที่โอเคป่ะโน4หน้าที่คำช่วยโนนะจ๊ะ4หน้าที่หน้าที่ที่1เดี๋ยวดูรวมๆก่อนนะคะเดี๋ยวเซจะอธิบายขยายแล้วก็ยกตัวอย่างให้ทีละข้ออย่างชัดเจนเลยคำช่วยโนหน้าที่ที่1บอกว่าใช้บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมคือเรามีคำนามมา1คำแล้วมันยังละเอียดไม่พอนึกออกปะแล้วเราก็จะเอาคำนามอีกหนึ่งคำมาขยายนะคะแล้วคำนามติดกับคำนามมันจะไม่ได้นะคะก็ต้องมีคำช่วยโนนี่แหละนะคะเอามาขั้นโอเคนะหน้าที่ที่หนึ่งบอกไว้ก่อนว่าบอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมหน้าที่ที่สองของคำช่วยโนก็คือแทนคำช่วยกะตัวกะในประโยคย่อยโชคดีที่คำช่วยกะเราเรียนมาแล้วนะคะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวหมดคลิปนี้นะคะหนูไปเรียนย้อนหลังคำช่วยกะก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละในคำช่วยโนของหน้าที่นี้นี่แหละนะคะจะนำมาแทนนะคะโอเคซัมบางอันที่3คำช่วยโนใช้แทนคำที่รู้กันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเซจะยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจนขึ้นอยู่เลยอ่ะต่อไปคำที่หน้าที่ที่4ก็คือใช้วางหลังคำกริยาซึ่งทำหน้าที่ให้เป็นอาการนามโอเคไหมอาการเนี่ยก็คือกริยาแหละค่ะก็คือเหมือนกับว่าทำกริยาให้เป็นคำนามทำคำกริยาให้เป็นคำนามนั่นเองน้องๆไม่เข้าใจคำว่าอาการนามงงไปอาการนามก็คือทำกริยาให้เป็นนามละกันอ่ะเอาง่ายๆเอาภาษาที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันดีกว่าชีวิตประจำวันจะมีใครมาพูดอันนี้เป็นอาการนามหรือไม่มีวะเอาเป็นภาษาที่เราพูดกันในชีวิตจริงได้ไหมซินเซได้หน้าที่ที่สี่ของคำช่วยโนนะคะก็คือวางหลังคำกริยาเพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามโอเคปะนั่นแหละนะคะทำกริยาให้เป็นคำนามอ่ะงงเลยอย่างนี้เอาใหม่นะทำกริยาให้เป็นคำนามค่ะลูกพร้อมยังเดี๋ยวจะไปละเอียดทีละข้อแล้วนะทวนนิดนึงค่ะคำช่วยโนมี4หน้าที่1บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติม2ใช้แทนคำช่วยกะในประโยคย่อยนะคะ3ก็คือใช้แทนคำนามที่รู้กันอยู่แล้ว4วางหลังคำกริยาเพื่อทำคำกริยานั้นให้เป็นคำนามโอเคไหมไปแล้วนะมาดูข้อ1ก่อนอันดับแรกบอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมนะคะนิดนึงนะจริงๆเนี่ยเซนเซแยกมาให้เป็น6ข้อนะคะ6ข้อย่อย 1.1 ถึง 1.6 นะคะให้อีกทีนึงแต่ว่ามันไม่มีอะไรบ้างเซแค่ยกตัวอย่างมาให้น้องๆดูให้ชัดเจนเฉยๆนะอ่ะมาดู3ข้อแรกก่อนนะคะแต่ยังอยู่ในหน้าที่ที่1นะบอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมโอเคไหมน้องๆที่เข้ามานะจ๊ะทักทายกันแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรคอมเมนต์ไว้นะคะเซนเซอธิบายคำช่วยโนจบแล้วเดี๋ยวมาคุยเล่นด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมน้องแล้วก็บอกเจจะกลับมาอ่านอธิบายก่อนเนาะอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเล่นด้วยโอเคปะมาลุยเลยนะหน้าที่อันที่1ใช้บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ 1.1 ใช้บอกสังกัดคล้ายๆคุ้นๆว่าเฮ้ยเราเหมือนกับว่าเราเคยสรุปกันไปแล้วในมินนาโนนิฮงโกใช่ปะในคอร์สมินนะนะคะใครเรียนในคอร์สมินนะกับออนเซก็สรุปไวยากรณ์ให้ทุกบทอยู่แล้วนะคะก็สรุปคำช่วยโนไปแล้วนะคะอันนี้รวมคือละเอียดกว่าอันนั้นอีกเพราะว่าอันนั้นมันจะเรียนไปทีละบทไงสำหรับในเรื่องของคำช่วยเซกคัดมาหมดเอามาให้หมดคำช่วยโนใช้อะไรบ้างเอามาให้หมดทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มมินนะเนี่ยเขาจะเรียงกันเป็นสเต็ปเป็นบทอันนั้นก็ตามบทไปเนาะส่วนอันเนี้ยเอามาหมดเลยนะคะอันแรก 1.1 นะคะใช้บอกสังกัดยังไงคะอย่างเช่นหนูเป็นอะไรอยู่ในบริษัทอะไรหรืออยู่ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยมันไม่ต้องมีคำว่าของเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นยังไงต้องใช้โนะว่ะอ่ะโอเคไหมอย่างเช่นในมินนะเลยก็ได้เอายกตัวอย่างในมินนะนะคะเป็นชื่อบริษัทนี้บริษัทของเขา IMC ชัดไหมชัดไหมเดี๋ยวเซขยายให้นะเอาใหญ่ๆเลยนะจ๊ะจะได้เห็นชัดๆโอเคแบบนี้แล้วกันเนาะคำว่าไลฟ์บังไหมลูกเอาบังนะไม่บังละมั้ง
ได้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 อยู่มาโอเคคำช่วยเนาะในหน้าที่ที่1ใช้บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะก็คืออันที่1บอกสังกัดอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้หนูเลยนะ IMC เนาะ IMC เป็นชื่อบริษัทนะคะลูกสมมุติชื่อสมมุติIMC เนาะเป็นอะไรใน IMC เดียอ่ะพนักงานบริษัทละกันนะพนักงานบริษัทเรียกว่าชะอินโอเคไหมอ่ะเซนเซเขียนด้วยคันจินะคะแล้วเซนเซก็จะอ่านออกเสียงให้นะคะชะอินโอเคไหมชะอินข้างบนมีแค่ช่องสี่เหลี่ยมอันเดียวเนาะชัตโตมัตเตเนเซเช็คแป๊บหนึ่งนะคะนะในกลุ่มมินะเราเรียนคันจิกันด้วยนะลูกเซนเซก็พยายามเขียนด้วยตัวอักษรคันจิน้องๆจะได้เห็นบ่อยๆจำได้นะคะคืออย่างนี้เราบางทีเนี่ยเราเขียนอักษรคันจิตัวที่มันยากๆตัวที่มันเส้นเยอะๆเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะมืดไปบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกหรอกเขียนไงแต่เวลาเราอ่านข้อสอบมันไม่มีให้เขียนนะคันจิอ่ะมันอาจจะมีให้แบบว่าเอ้ยรู้ไหมว่าคำนี้หมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะชะอินเขียนอย่างนี้ถูกต้องนะคะเซนเซพูดว่าชะอินพนักงานบริษัทนะจ๊ะแล้วเซนเซก็เขียนตัวอ่านให้ด้วยโอเคนะจ๊ะอ้าวหายไปไหนอ้าวทำไมสีนี้ไม่สบโอเคจะเขียนด้วยสีอะไรดีมันถึงชัดเจนสีฟ้าละกันนะคะชะอินนะคะชะอินหมายความว่าพนักงานบริษัทนะเอ้ยฝนตกทุกวันเลยเนาะช่วงเนี้ยพายุเข้าได้ยินเสียงฝนบ้านออนเซนไหมนะเป็นห่วงแทบแย่ว่าเลิกงานมาอ้าวฟ้ามืดมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกหนักขนาดนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีให้ไลฟ์ไหมเนาะกังวลใจนะคะแต่ว่าก็ไลฟ์ได้เนาะไม่รู้ว่ามันจะตัดไปเมื่อไหร่นะอ่ะโอเคนะหน้าที่ของคำช่วยเนาะอันที่1ก็คือใช้บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมเซนเซยกตัวอย่างให้เช่นบอกสังกัดสังกัดเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นชื่อบริษัทก็ได้ใช่ไหมข้างหน้านะเป็นชื่อบริษัทหรือองค์กรก็ได้นะคะ IMC เป็นชื่อบริษัทสมมตินะคะหรือถ้าเราจะทำเป็นคำถามถ้าเราจะทำเป็นคำถามว่าเป็นพนักงานบริษัทของที่ไหนนี่หนูใช้ดกโกใช้สีแดงจะชัดไหมเนาะเอาเป็นสีชมพูเข้ากับธีมวันนี้เลยดีกว่านะคะโดโกโนชาอินอันนี้ถ้าเป็นคำถามนะโดโกโนชาอินเดสกาโอเคป่ะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือบอกความเกี่ยวข้องค่ะลูกบอกความเกี่ยวข้องหมายความว่าอะไรคำนามนั้นเกี่ยวกับอะไรอะคำนามนั้นเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นหนูมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มเรามีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มหนังสือว่าอะไรคะลูกคำว่าหนังสือว่าอะไรนะห้องใช่ป่ะหนังสือ3เล่มเด็กๆอ่ะมุกเด็กแบบคืออย่างงี้ที่เรียนอยู่ด้วยอ่ะเขาก็จะแบบเซพูดหนังสือ3เล่มหน่อยอารมณ์แบบประมาณเฮ้ยมุกเด็กป.2ปะแกก็เล่นด้วยนะห้องอ่ะก็คือความสนุกของเขาอ่ะเราก็เล่นด้วยนะคะห้องแปลว่าหนังสือนะคะทีนี้เรามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งใช่ไหมสมมติมีเล่มเดียวเล่มเดียวพอซึ่งหนังสือนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเราต้องการขยายภาษาไทยบอกว่าหนังสือเกี่ยวข้องอะไรหนังสือภาษาญี่ปุ่นสมมตินะหนังสือภาษาญี่ปุ่นเราเอาหนังสือขึ้นก่อนแล้วเอาภาษาญี่ปุ่นไว้ข้างหลังใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะเขาจะเอาส่วนที่ขยายไว้ข้างหน้าเฮ้ยภาษาอื่นก็เป็นอย่างงี้ป่ะวะภาษาอังกฤษมั้ยส่วนขยายอยู่ข้างหน้าใช่มั้ยนะคะช็อกอะไรนะไอศกรีมช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคนไทยบอกว่าไอศกรีมหลักแล้วก็ขยายว่าไอศกรีมอะไรไอศกรีมช็อกโกแลตใช่ป่ะแต่ว่าพอพูดกลับกันก็ต้องเป็นภาษาอื่นก็ช็อกโกแลตไอศกรีมอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็นะภาษาไทยอย่างเดียวป่ะวะที่แบบเอาส่วนหลักไว้ข้างหน้าแล้วส่วนย่อยตามมาอยู่ข้างหลังภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่นะลูกภาษาญี่ปุ่นถ้าส่วนย่อยส่วนขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าบอกเมื่อกี้เซบอกว่าอะไรนะหนังสือภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าไงหนูก็ต้องเอานิฮงไว้ข้างหน้านิฮงโกะแล้วกันเซลืมขีดตรงนี้นะคะฮงซูมิเซนเดี๋ยวชอตโตมัตเตเนะเขียนใหม่นะจ๊ะเขียนใหม่นิฮงโกโนฮงฮงนี้นะเพราะฉะนั้นนิฮงโกนิฮงโกหมายความว่าภาษาญี่ปุ่นหนังสือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยหนูก็จะต้องเอาภาษาญี่ปุ่นไว้ข้างหน้าแล้วขั้นด้วยคำช่วยเนาะเนี่ยคือหน้าที่ของคำช่วยเนาะนะคะนิฮงโก
โนฮงโอเคไหมแต่ถ้าเราจะทำเป็นคำถามว่าหนังสืออะไรอะหนังสืออะไรน้องๆบอกว่าหนังสืออะไรห้องนั่นเดสก์อะไรหรอหนังสือเกี่ยวกับอะไรเอาคำว่านั่นไว้ตรงข้างหน้าเลยจ้ะเอานั่นมาคนละสีดีกว่าถ้าเป็นคำถามนะถ้าเป็นคำถามเซใช้สีชมพูตีมวันนี้นะจ๊ะนะคะเราจะบอกว่าเฮ้ยหนังสืออะไรอะหนังสือเกี่ยวกับอะไรอะถามว่านั่นโนฮงนั่นโนฮงเดสก์อะโอเคไหมนันโนฮงเห็นแล้วนะอันนี้อ่านว่านันนะลูกนันโนฮงอันนี้ไม่เขียนแล้วได้นะนันโนฮงอ่ะต่อไปนะจ๊ะอันที่3ก็คือใช้แสดงความเป็นเจ้าของใช้แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้มันตรงกับภาษาไทยคือเราจะแปลว่าของเหมือนกันเลยโอเคป่ะนะจ๊ะเนี่ยอย่าง2ข้อแรกข้างบนเนี่ยถ้าเราใส่คำว่าของเข้าไปมันแปลกๆมั้ยพนักงานบริษัทของ IMC เฮ้ยไม่แปลกพนักงานบริษัทของที่ไหนเฮ้ยไม่แปลกอันเนี้ยแปลว่าของใช่อันนี้แปลว่าของได้นะคะอันนี้แปลว่าของได้อันที่2นี่บางข้อ2บอกความเกี่ยวข้องหนังสือของภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราว่าแปลกมั้ยคนไทยเราไม่พูดเนาะหนังสือญี่ปุ่นไปเลยหนังสือภาษาญี่ปุ่นไปเลยเห็นปะภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เซบอกแหละมันไม่ใช่คณิตศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2อ่ะนึกออกปะมันหาอะไรมาเท่ากันไม่ได้หรอกค่ะใช่ป่ะเพราะเซนส์ทางภาษาของแต่ละภาษามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นคิดอีกอย่างนึงคนไทยคิดอีกอย่างนึงจะหาสิ่งที่เท่ากัน 100% เป๊ะๆมันไม่ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยตัวอย่างเขาบอกว่าโนแปลว่าของแต่ถ้าหนูจะดันทุลังแปลว่าหนังสือของภาษาญี่ปุ่นหนังสือของภาษาญี่ปุ่นมันก็ได้แต่มันไม่มีใครเขาพูดกันนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแปลสวยๆนะคะแปลสวยๆเราก็แปลตามอารมณ์ของคนไทยอ่ะเราไม่ต้องใส่คำว่าของหนังสือภาษาญี่ปุ่นโหลดโอเคนะอ่ะอันที่3อันนี้ตรงกับคำว่าของภาษาไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเซก็จะแปลว่าของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของอะไรดีคะเซซื้ออันนี้มาใหม่เซซื้ออันนี้มาใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะนวัตกรรมใหม่อยากรู้ใช่ไหมล่ะอะไรนี่ค่ะทบทวนคาตาคานะไปด้วยยังไม่บอกหรอกว่าอะไรตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้จำได้ไหมจำไม่ได้ไหมคาตาคานะลูกคาตาคานะลืมไปแล้ว นี่ค่ะคือสิ่งที่เซเพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดช่วงนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยเขาเรียกว่าคาเมระมันใหม่ตรงไหนเซนเซคาเมระเนี่ยนะใครๆก็มีกันมีมาตั้งนานแล้วด้วยคาเมระหมายความว่ากล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยยังไงดีอะกล้องถ่ายรูปเซซื้อมาใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบของฉันอะของฉันอะเพิ่งมีก็เหอใช่ปะกล้องของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใส่เจ้าของเข้าไปว่าเจ้าของเนี่ยเป็นฉันเราก็ใส่วัตชิเข้าไปข้างหน้าโอเคไหมแล้วใส่คำช่วยโนะไปตรงนี้ก็จะได้เป็นวัตชิโนะคาเมระโอเคปะอันนี้ไม่ค่อยเหอของเท่าไหร่เลยนะวัตชิโนะคาเมระหมายความว่ากล้องของฉันโอเคไหมคะวัตชิโนะคาเมระอะไรก็ได้เราจะเอาเจ้าของเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโอเนซังโอนิซังโอกาซังโอโตซังเซนเซหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของของสิ่งนั้นนะคะแล้วก็คาเมระก็จะเป็นสิ่งของนะคะมันสลับกับภาษาไทยอีกแล้วว่าไหมภาษาไทยบอกว่ากล้องของฉันกล้องของแล้วก็ฉันเห็นปะอย่างเงี้ยแหละนะภาษาญี่ปุ่นเราจะต้องพูดว่าวาตาชิโนะคาเมระเอาเจ้าของอยู่ข้างหน้านะลูกวาตาชิโนะคาเมระทีนี้เราจะทำเป็นคำถามว่ากล้องใครอ่ะกล้องใครอ่ะเราใช้คำว่านี่ตัวคันจิตัวนี้ลูกดาเลโอเคไหมดาเลที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะน้องๆที่เรียนอยู่ด้วยกันชอบแซนเซแซดาเลดาเลเซนเซบอกว่าให้ใส่สำเนียงญี่ปุ่นได้ไงดาเลดาเลโอเคนะคะแล้วก็คาเมระนะคะถ้าจะถามว่ากล้องของใครดาเลโนคาเมระอันนี้ก็จะได้หน้าที่ที่1ของคำช่วยโนโอเคไหมคะลูกบอกสังกัด IMC no shine นะคะหรือถ้าจะถามก็เป็นคำถามว่าどこの社員ですかนี่บางบอกความเกี่ยวข้องนิฮงโกโนฮงหนังสือภาษาญี่ปุ่นเอโกโนฮงพาหนังสือภาษาญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์โนฮงได้ไหมคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์โนฮงหนังสือภาษาเอ้ยคอมพิวเตอร์แหละหนังสือภาษาคอมพิวเตอร์นะคะมันไม่ต้องมีภาษาหนังสือคอมพิวเตอร์จ้ะโอเคแต่ถ้าเราไม่รู้เฮ้ยหนังสือเกี่ยวกับอะไรวะ
นั่นโนฮงนั่นโนฮงเดสกะโอเคปะซัมบังข้อ3ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของโลกอันนี้ง่ายมากมีตรงกับของในภาษาไทยใช่ปะวัตชิโนอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะดาเรโนคาเมราเดสกะวัตชิโนคาเมราเดสโอเคไหมต่อเลยนะอันที่4ยังมีต่อยังมีต่อความหมายหน้าที่ของคำช่วยโนอันแรกยังมีต่อนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดคำช่วยโนอันแรกใช้บอกขยายใช่ไหมใช้ขยายกับคำนามนั้นอุ๊ยสมิมาเซนมันเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรไหมเอาไหมเอาไหมนะขยายนิดนึงนะคะมันเวลามันมามันจะลงเล็กเลื่อยเลยยังอยู่ในหน้าที่ที่หนึ่งนะคะบอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมโอเคไหมบอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อกี้นี้ฮินเซยกตัวอย่างไปแล้วชาอินก็คำนามถูกปะชาอินก็คำนาม IMC ก็เป็นชื่อบริษัทก็เป็นคำนามนิฮงโกก็เป็นคำนามฮ่องก็เป็นคำนามคำนามติดกับคำนามต้องใช้โนคันนะคะอีกอันนึงอันล่าสุดนี้ที่อินเซบอกอะไรนะวาตาชิโนคาเมระใช่ป่ะวาตาชิก็เป็นคำนามคาเมระก็เป็นคำนามเพราะนั้นใช้โนนะคะมันจะมีเป็นสมการนี้นามอันนี้อ่ะ N ก็คือคำนามนะคะโนนาม1โนนาม2นาม1ก็จะเป็นดัง6หัวข้อต่อไปนี้นาม2ก็จะเหมือน6หัวข้อต่อไปนี้ที่เซนเซยกตัวอย่างมาให้นะจ๊ะต่อที่อันที่4แสดงที่มาของแหล่งผลิตนะคะแสดงที่มาของแหล่งผลิตอาจจะเป็นอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตก็ได้สีเขียวกับสีดำมันกลืนกันเลยเนาะสีขาวก็ได้ค่ะเซระบายเล่นระบายสีหรือว่าอะไรเขียนกระดานอะไรคะแสดงที่มาของแหล่งผลิตอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตก็ได้ประเทศที่ผลิตหรือชื่อยี่ห้อก็ได้ได้นะชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะอย่างเช่นตอนนี้อะไรดีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเวลามาประเทศไทยของฝากที่เขาจะซื้อเขาจะถามเลยกระเป๋ากระเป๋าใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นของฝากที่หาซื้อง่ายๆแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วว่านะซื้อกระเป๋าไทยกระเป๋าไทยซื้อกระเป๋าไทยกระเป๋าของไทยอันนี้มันมีคำว่าของตรงกันกับภาษาไทยปะกระเป๋าของที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปะไทยโนคาบังไทยโนคาบังกระเป๋าของไทยนะคะกระเป๋าของไทยอย่างนาฬิกาอะไรอย่างงี้ใช่ปะที่แบบชาวต่างชาติเขาชอบมาซื้อราคาถูกไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีนะคะสวยสวยแบบไทยๆสไตล์แบบไทยๆนะคะก็เป็นที่เป็นของฝากที่นิยมซื้อกันนะคะไทยโนคาบังเนี่ยกระเป๋าไทยนะแต่ถ้าเราจะตั้งเป็นคำถามว่ากระเป๋าของที่ไหนอ่ะกระเป๋าของยี่ห้ออะไรอ่ะตรงนี้ที่เจบอกว่าหนูจะเปลี่ยนคำว่าไทยเป็นชื่อยี่ห้อก็ได้นะลูกเป็นยี่ห้อก็ได้แต่ยี่ห้อนก็ไปเคลียร์กันอีกทีนึงนะว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงอ่ะนะอ่ะถ้าจะถามว่ากระเป๋าของยี่ห้ออะไรกระเป๋าของที่ไหนผลิตหนูต้องใช้คำถามว่าโดโกนะลูกกระเป๋าของที่ไหนโดโกโนคาบังเดสกะกระเป๋าของที่ไหนโดโกโนคาบังเดสกะกล้องของที่ไหนอ่ะกล้องประเทศอะไรผลิตที่ชินจินเซซื้อมากล้องอะไรอ่ะโดโกโนคาเมราเดสกะโอเคปะหรือยี่ห้ออะไรก็โดโกโนคาเมราเดสกะโอเคปะอันนี้จะใช้เป็นคำถามอย่างนี้นะคะอันที่5ก็คือบอกตำแหน่งเคยไหมเราเคยเรียนคำว่าข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาไอ้คำพวกนี้แหละค่ะเป็นคำบอกตำแหน่งนะคะเป็นคำบอกตำแหน่งบอกทิศทางอย่างเงี้ยเนาะเอาอะไรดีง่ายๆต้นไม้แล้วกันบนต้นไม้อ่ะจะไปทำอะไรบนต้นไม้เซต้นไม้เขาว่าเรียกว่าอะไรคะคิใช่ป่ะคิแล้วก็ใต้ต้นไม้ชิตะโอเคไหมเราบอกว่าบนดิเซบอกว่าบนหรือเราจะข้างบนหรือข้างล่างกันแน่เนี่ยบนแล้วกันนะเราบอกว่าบนต้นไม้ใช่ไหมบนต้นไม้ภาษาไทยเราไม่ต้องมีของแต่ภาษาญี่ปุ่นต้องใช้ของนะลูกนะคะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยเป็นคำอุเอะข้างบนชิตะข้างล่างมิกิข้างซ้ายไม่ใช่มิกิคว้างขวาจะพูดคำนี้ไม่ได้นะอย่าให้พูดอีกคำว่าคุณเซพูดคำว่าคว้างขวาไม่ได้แล้วฮิดาริข้างซ้ายอ่ะพูดได้นะเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้แหละนะจะเราจะบอกว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของอะไรก็ใช้คำช่วยโนนะคะลูกเซสับสนระหว่างคำว่าคีกับคำว่าฮองหรือเปล่าคำว่าคีกคือต้นไม้นะคะต้นไม้ยังไม่ถูกตัดค่ะลูกไม่ต้องมีขีดแบบเมื่อกี้นะเซอันนี้คือคำว่าคีโนอุเอหมายความว่า
หมายความว่าบนต้นไม้นะคะเวลาเราถ้าเรียนไปเรื่อยๆนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยมีควบไม่ค่อยมีควบกัมแบบภาษาไทยไงนะคะพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะกลับมาพูดภาษาไทยเราจะพูดไม่ชัดแล้วจะไม่ชัดตรงคำว่าควบกัมเลยแหละจะพูดไม่ชัดแล้วนะคะคำควบกัมสลับควบกัมในภาษาไทยเนี่ยพูดยากเนาะอันนี้คิอะคิโนอุเอะอันนี้นะจ๊ะเป็นหน้าที่ของคำช่วยโนยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอันนึงเซนเซอื่นๆอื่นๆในที่นี้หมายความว่ามันยังมีอื่นๆเดี๋ยวเซยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูหน่อยละกันคำว่าโตเกียวนะคะโตเกียวอ่ะเขียนตรงนี้นะเซเขียนตรงนี้น่าจะเห็นเนาะโตเกียวชอตโตมาเตเน่ติดต่อโตเกียวนะคำว่าโตเกียวคันจิเขียนอย่างนี้ลูกโตเกียวนะคะโตเกียวไดกะคุโตเกียวไดกะคุกับนะคะโตเกียวไดกะคุนะโอเคไหมกับคำว่าโตเกียวโนไดกะคุถามว่ามันคือที่เดียวกันไหมลูกเอาใหม่นะคะโตเกียวไดกะคุโตโคโตเกียวโนไดกะคุโตเกียวไดกะคุกับโตเกียวโนไดกะคุมันคือความหมายเดียวกันไหมลองคิดดู TikTok โตเกียวโนไดกะคุโอเคป่ะโตเกียวไดกะคุกับโตเกียวโนไดกะคุน้องรัฐวุฒิกาเสามาเซลนะคะเข้ามาแซวบอกว่าเซลนี้มั่วแหละมั่วแหละนะคะน้องสุจิตตาบอกว่าเพิ่งเลิกเรียนค่ะทันไหมคะทันค่ะเซนเซเพิ่งอธิบายคำช่วยโนไปหน้าที่แรกนะคะเป็นหน้าที่ที่ใช้ขยายคำนามนะคะเพื่อบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองโอเคนะนะคะโอเคป่ะรถติดมากน้องยุ้ยสื่อ BBK นะคะบอกว่ารถติดมากนะจ๊ะนะคะโอเคอ่ะคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยฝนตกรถติดนะคะประเทศไทยต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี้อ่ะโตเกียวไดกะคุกับโตเกียวโนะไดกะคุกลับมาตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มีคำช่วยโนะนะคะโตเกียวไดกะคุหมายความว่ามหาวิทยาลัยโตเกียวอันนี้เป็นชื่อเฉพาะค่ะมหาเขียนมหายังไงมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งมีที่เดียวใช่ไหมมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งมีที่เดียวแต่ถ้าเราใช้คำว่าโตเกียวโนะไดกะคุความหมายเปลี่ยนทันทีเลยลูกมันหมายความว่ามหาวิทยาลัยของโตเกียวซึ่งหมายความว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่โตเกียวเข้าใจปะอาจจะมีหลายที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายไม่เหมือนกันนะคะโตเกียวไดกะคุกับโตเกียวโนะไดกะคุไม่เหมือนกันอันนี้แปลว่ามหาวิทยาลัยโตเกียวมีที่1ที่เดียวแต่ว่าอันนี้มหาวิทยาลัยของโตเกียวมหาวิทยาลัยของมันมีคำว่าของนะคะโตเกียวซึ่งขยายมหาวิทยาลัยว่ามันเกี่ยวข้องมันอยู่ที่ไหนมันยังไงบอกรายละเอียดไงบอกรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นความหมายนี้นะคะมหาวิทยาลัยของโตเกียวแต่ถ้าเราไม่มีคำช่วยโนะมันเป็นชื่อเฉพาะละลูกโตเกียวไดกะคุหมายความว่ามหาวิทยาลัยโตเกียวโอเคนะจ๊ะน้องฝ้ายนะคะบอกว่ามหาลัยใช่แล้วค่ะใช่นะก็แบบนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็คำช่วยโน้ตในความหมายที่1 นะคะก็เคลียร์แล้วนะในความหมายที่2เรามาต่อเลยวิธีใช้คำช่วยโน้ตในหน้าที่ที่2ก็คืออย่างนี้ค่ะใช้คำว่ากะใช้แทนคำว่ากะในประโยคย่อยโอเคนะน้องๆรู้จักคำนี้ไหมคำว่าน้องๆรู้สักคำนี้ไหมคำนี้ค่ะคำนี้เดี๋ยวใส่เขียนนิดนึงนะคำนี้นะคะ
เอ้าเซเขียนคันจีหนูจะรู้ไหมเนี่ยคุณไหมล่ะตัวเนี้ยนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้คืออะไรเอ่ยติ๊กต็อกโอเคไหมตัวนี้คืออะไรคะคำว่าคาจิค่ะคาจิคาจิหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าคุณค่าค่ะลูกคาจิหมายความว่าคุณค่านะคาจิหมายความว่าคุณค่ารู้จักคำว่าคุณค่าไหมรู้ดิคุณค่านะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรคาจิหมายความว่าคุณค่าเราบอกว่าไม่มีคุณค่าก็ใช้คำช่วยกะใช่ป่ะคาจิกันไม่หมายความว่าไม่มีคุณค่าค่ะลูกโอเคไหมอันนี้มันเป็นประโยคนึงยังไม่มีการขยายอะไรทั้งสิ้นนะคะคาจิกันไม่หมายความว่าไม่มีคุณค่าโอเคไหมคาจิกันไม่คือไม่มีคุณค่าทีนี้เราเอาคำนี้ไปขยายคำว่านินเกนโอเคปะเคยรู้จักคำว่านินเกนไหมคะนินเกนนินเกนตัวนี้นี่แหละนินเกนหมายความว่าอะไรคะลูกมนุษย์นะคะนินเกนหมายความว่ามนุษย์นินเกนนะคะมนุษย์ทีนี้เราจะเอาคำว่ามนุษย์ที่ไม่มีคุณค่ามนุษย์ที่ไม่มีคุณค่าเอาคำว่าไม่มีคุณค่ามาขยายมนุษย์ไอ้คำว่าไม่มีคุณค่าเราใช้คำช่วยกะถูกไหมคะลูกทีนี้พอเราเอามาขยายเป็นส่วนประโยคย่อยคำช่วยกะเปลี่ยนเป็นคำช่วยโนทันทีเพราะฉะนั้นหนูอาจจะไปเจอแบบนี้ก็ได้เฮ้ยมันน่าจะเป็นคำช่วยกะนี่หว่าตรงเนี้ยแต่ทำไมมันเปลี่ยนเป็นคำช่วยโนคะเพราะว่าอย่างนี้มันมาอยู่ในการขยายของอันนี้ไงค่ะมันใส่คะทำไมต้องเป็นโนคาจิโนไนโอเคปะคาจิโนไนนินเกนมนุษย์ที่ไม่มีคุณค่าเอาซะเลยนะคะคาจิโนไนนินเกนเซไม่ได้ว่าใครนะลูกอย่าเพิ่งร้อนตัวอันนี้ในวงเล็บมาขยายนินเกนโอเคไหมคาจิกาไนหมายความว่าไม่มีคุณค่าแต่พอเอาคำว่าคาจิกาไนมาขยายคำว่านินเกนแล้วคำว่ากะเปลี่ยนเป็นโนทันทีคาจิกาไนเฉยๆคาจิโนไนนินเกนโอเคไหมหนูจะเจอในคำนี้บ่อยคาจิโนไนนินเกนโตอิวาเรตะโอ้ยใครเจอแบบนี้นี่แย่เลยเนี่ยอิวาเรรุนะคะหมายความว่าถูกพูดว่าอิวาเรรุหมายความว่าถูกพูดว่าคือคนอื่นเขาพูดเรากับเรามาว่าแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกเวลาถูกพูดว่าใช่ปะนะคะออกคล้ายๆแบบโดนด่ามาอีวาเลตะโดนด่ามาแล้วว่าอะไรไอ้มนุษย์ไม่มีคุณค่าเอ้ยโอเคไหมอ่ะเข้าใจคำช่วยโนในการใช้ในหน้าที่นี้นะคะก็คือใช้แทนคำช่วยกะในส่วนประโยคย่อยก็คือเนี้ยส่วนประโยคย่อยก็คือส่วนที่ตรงเนี้ยเขาขยายนินเกนอยู่มันก็เลยเป็นคำช่วยโนโอเคไหมคะต่อไปคำช่วยโนในหน้าที่ที่3แล้วมีแค่4หน้าที่เท่านั้นเองค่ะคำช่วยโนในหน้าที่ที่3นะจ๊ะก็คือใช้อะไรนะจำได้ไหมเอ่ยคำช่วยโนในหน้าที่ที่3ใช้บอกว่าแทนคำนามที่รู้กันอย่างนี้ค่ะสถานการณ์ที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเราไปช้อปปิ้งใช่ป่ะเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราสมมติแสนเวลาเราจะไปช้อปปิ้งแล้วเราเลือกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะตัดสินใจยากเรื่องสีใช่ไหมเรื่องสีเซยกตัวอย่างเรื่องสีแล้วกันนะคะเอาสีที่เราชอบกันสีอะไรคะลูกสีอะไรดีสีแดงแล้วกันนะคะสีแดงอักไข อักไข่สีแดงนะคะอักไข่คาบังโอเคไหมคาบังอีกแล้วนะคะอาไคคาบังอาไคคุซุโอเคปะกระเป๋าแดงรองเท้าแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราใช้แบบนี้แต่พอเวลาเราไปสมมติว่าเราซื้อของอะเข้าไปในร้านรองเท้าแล้วเราบอกว่าของเท้าสีแดงค่ะมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเควะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราพูดถึงรองเท้าใช่ไหมคะคนซื้อกับคนขายเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเอ้ยก็เนี่ยร้านรองเท้าก็ต้องซื้อรองเท้าดีวะเขาก็จะย่อ
ไอ้ตัวเนี้ยไม่เอาค่ะคือถ้ารู้กันอยู่แล้วคำนามข้างหลังเขาไม่ใช้เลยโอเคไหมเขาก็จะใช้แอนเนเซเขียนคำอ่านให้นะลูกอักไคแปลว่าสีแดงนะคะเออเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ตัวนี้ค่ะลูกอักไคโนอักไคโนแล้วก็โอคุดาไซเลยอ่ะเอออักไคคุตซุโอคุดาไซจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอักไคคุตซุโอคุดาไซขอรองเท้าสีแดงค่ะแต่ว่าเวลาเราเข้าไปในร้านรองเท้าเรารู้แล้วว่าร้านนี้มีแต่ร้านมีแต่ขายรองเท้าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดคำว่าคุตสึแหละเขาจะใช้คำว่าโนเอาโนมาแทนคุตสึใช่ไหมเอาโนมาแทนคุตสึอากายโนกุดาไซเข้าไปร้านเสื้อผ้าเรารู้กันอยู่แล้วเราพูดกันเราคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเอออากายโนกุดาไซขออันที่มันสีแดงหน่อยอะค่ะเออเนี่ยแหละนะคะก็คือการใช้คำช่วยโนในหน้าที่นี้นะโอเคปะอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วก็คือหน้าที่ที่สี่หน้าที่ที่4ใช้นี้อันนี้นะคะใช้วางหลังคำกริยาทำหน้าที่เป็นอาการนามเมื่อกี้นี้ที่เซบอกแล้วเอ้ยคำว่าอาการนามเนี่ยขอเอาเป็นภาษาที่เราพูดกันปกติได้ไหมก็คือเอาไงดีทำให้กริยาเป็นนามโอเคไหมทำกริยาให้เป็นนามอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราชอบภาษาญี่ปุ่นค่ะลูกสมมุติว่าหนูชอบภาษาญี่ปุ่นไม่สมมุติได้มั้ยโอ้น้องๆชอบภาษาญี่ปุ่นกันอยู่แล้วเนาะเราจะบอกว่าเราชอบภาษาญี่ปุ่นเราก็จะบอกว่านิฮงโกะถูกมั้ยอันนี้เซไม่เขียนคำอ่านให้แล้วนะคำว่านิฮงโกะคันจิตัวนี้เซใช้หลายรอบแล้วลูกนิฮงโกะชอบนะคะทำไมเซใช้คำช่วยกะไปดูคลิปย้อนหลังเรื่องคำช่วยกะนะจ๊ะนิฮงโกะกะซึกิหมายความว่าอะไรคะลูกชอบภาษาญี่ปุ่นสิ่งที่หนูชอบคือภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษาญี่ปุ่นเป็นคำอะไรคำนามถูกไหมแต่เซหนูอยากพูดว่าหนูชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมหนูชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นอะชอบสิ่งที่หนูชอบอันนี้ไม่ใช่ชอบคำนามแล้วเป็นการชอบทำคำกริยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องพูดคำว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนนิฮงโกโอเคไหมนิฮงโกโอbenkyo nihongo benkyo shimasu เอานี้ก่อนก็ได้ nihongo benkyo shimasu หมายความว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมลูกถ้าหนูจะบอกว่าหนูชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าให้นำคำช่วยโนมาทำให้กริยาชุดนี้เป็นคำนามโดยการเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมสะบัดนี้รูปมัสมันไม่ค่อยจะต่อกับอะไรได้หรอกค่ะให้เปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมเพราะฉะนั้นเบนเคียวสุดุใครยังงงเรื่องเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมนะคะเดือนเซออกซีซั่นต่อไปเรื่องการเปลี่ยนรูปกริยาละกันมีน้องๆขอมาว่าเซนเซเซนเซสอนเรื่องคำกริยาทั้งหมดใหม่เลยได้ไหมคะ ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกเบนเคียวเนาะเบนเคียวอ่ะโอเคนะอันนี้ตอนนี้เซนเซพูดคนเดียวเขียนคนเดียวเองกับกระดานนะหน้าตาเซนเซก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็คอมเมนต์น้องๆเซก็ไม่ได้เหลือบดูเลยนะนะคะเดี๋ยวเซใกล้เสร็จแล้วใกล้หมดแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวนะเดี๋ยวเซไปคุยเล่นด้วยรอแป๊บนึงนะลูกคุยกันไปก่อนละกันคุยเล่นกันไปก่อนละกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเซอธิบายใกล้เสร็จแล้วโอเคนะเขาบอกว่าถ้าหนูจะบอกว่าหนูชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมนิฮงโกเบนเคียวซูรุแปลว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะต่อคำว่าชอบอย่างที่เซบอกว่ากะสึกิใช่ไหมชอบอะไรไม่ชอบอะไรเกลียดอะไรนะคะใช้คำช่วยกะสึกิใส่เดสด้วยสุภาพหน่อยทีนี้เขาบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นกริยาใช่ปะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันกริยาต่อเนี้ยไม่ได้จะต้องทำให้เป็นคำนามโดยการใส่โนะเพราะฉะนั้นชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่นโอเคไหมเราต้องบอกว่าชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่นไงภาษาไทยมีไหมเวลาเราพูดคำว่าเรียนแล้วเราจะพูดถึงการเรียนเรียนนี่คือคำกริยานะการเรียนเป็นคำนามนะคะลูกเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆในภาษาไทยแหละก็คือทำกริยาให้เป็นรูปพจนานุกรมแล้วใส่คำช่วยโนะนะคะก็จะได้เป็นนิฮงโกเบนเคียวซูรุโนกะสึกิเดชชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นถ้าจะเอาให้ถูกนะหนูต้องใส่ข้างหน้าอันนี้ด้วยค่ะโอยนะคะโอยเซนเซ
ออยเซนเซโตะลูกเออชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นขยายไปด้วยว่าเรียนยังไงเรียนกับใครเรียนกับออยเซนเซเออนะคะออยเซนเซออยเซนเซโตะนิฮงโกเบนเกียวซูรุโนกะสุกิเดสโอเคปะเออเนี่ยหนูได้ประโยคละประโยคหากินนะจ๊ะออยเบนเกียวออยเบนเกียวออยเซนเซโตะนิฮงโกเบนเกียวซูรุโนกะสุกิเดสนะคะซึ่งแบบเนี้ยเด็กๆมากนิฮงโกกะสุกิเดสชอบภาษาญี่ปุ่นเด็กๆมากแต่ว่าเวลาเรียนกับออยเซนแล้วหนูพูดขยายได้เลยว่าหนูชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วชอบเรียนกับใครเรียนกับออยเซนเซนะจ๊ะนิฮงโกกะสุกิเดสชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้แอดวานซ์กว่าออยเซนเซโตะนิฮงโกเบนเกียวซูรุโนกะสุกิเดสอ่ะยกให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาอันเนี้ยต้องพูดกันบ่อยๆน้องๆเวลาทำข้อสอบใช่ปะระวังดีๆนะลูกการสอบทุกอย่างไม่ว่าจะสอบที่โรงเรียนสอบที่มหาวิทยาลัยหรือว่าไปสอบวันระดับลืมเขียนชื่อออ่านหนังสือไปแบบว่าโอ้โหอ่านทั้งวันทั้งคืนไปติวมาหลายที่เลยนะคะแล้วเวลาสอบทำไงคะลูกอุ๊ยทำข้อสอบก็ทำข้อสอบได้นะมั่นใจมากเลยแต่ลืมเขียนชื่อไม่ได้คะแนนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าสมมติเราลืมชื่อตัวเองแล้วกันเราจะบอกว่าลืมใช่ไหมคะลืมอะไรใช้คำช่วยโอนะวาซูเรรุวาซูเรรุวาซูเรรุนะคะเรียนเซเขียนด้วยกันชื่อเรียกว่านามาเอะนะคะชื่อคือนามาเอะอันนี้คือชื่อนะจ๊ะนามาเอะหมายความว่าชื่อนามาเอะถ้าเราลืมชื่อลืมไปแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไรนามาเอะวาซูเรรุนามาเอะวาซูเรตะนะคะนามาเอะวาซูเรมาชิตะวาซูเรมาชิตะเฮ้ยลืมชื่อแล้วว่านามาเอะวาซูเรมาชิตะลืมชื่อแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าหนูบอกว่าแซหนูไม่ได้ลืมชื่อหนูลืมเขียนชื่อลืมคำทำคำกริยาใดๆหนูจะต้องหลักการเดียวกันคือทำให้เป็นรูปพจนานุกรมก่อนหนูลืมเขียนชื่อเพราะฉะนั้นคำว่าเขียนชื่อคือนามาเอะคาคุถูกไหมลูกนามาเอะนามาโอคาคุนามาโอคาคุตรงนี้หนูลืมใช่ไหมลืมใช่ป่ะเราก็จะต้องใส่คำช่วยโน้ตไปตรงนี้ด้วยวาซูเรมาชิตะเอาใหม่นะถ้าเราจะบอกว่าเราลืมเขียนชื่อจะต้องพูดว่าอะไรหนูต้องเปลี่ยนใส่คำช่วยโน้ตตรงนี้โอเคไหมมี2ตัวอย่างให้นะคะก็คือนิฮงโกกะสุกิเดสชอบภาษาญี่ปุ่นทีนี้เราจะบอกว่าชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นไอ้คำว่าเรียนเนี่ยก็ต้องทำเป็นรูปพจนานุกรมแล้วก็ต่อด้วยคำช่วยโน้ตอันนี้คือหน้าที่อันที่4ของคำช่วยโน้ตก็คือทำให้กริยาเนี้ยกลายเป็นนามทั้งหมดเป็นนามทันทีโอเคป่ะนะคะออยเซนเซโตะนิฮงโกเบนเคียวซูรุโนกะสุกิเดสชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นกับออยเซนเซตัวอย่างที่สองนามาโอวาซูเรมาชิตะอันนี้ไม่ซับซ้อนมากนะคะเด็กๆมากลืมชื่อค่ะลืมชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนามาโอวาซูเรมาชิตะแต่ถ้าหนูลืมเขียนชื่อนามาโอคาคุโนโอวาซูเรนะคะมาชิตะอันนี้คาคุนะนามาโอคาคุโนวาซูเรมาชิตะนะคะลืมเขียนชื่อนะคะทั้งหมดก็คือหน้าที่ของคำช่วยโนซึ่งมากกว่าคำว่าของโอเคปะนะจ๊ะทวนกันใหม่คำช่วยโนมีกี่หน้าที่ลูกมี4หน้าที่นะคะ1บอกรายละเอียดของคำนามเพิ่มเติมสมการมันจะเป็นคำนามนะคำนาม1โนคำนาม2โอเคปะนะคะสมการจะเป็นคำนาม1เนาะคำนาม2แทนคำช่วยกะในประโยคแทนคำนามที่รู้กันนะคะแล้วก็วางไว้หลังคำกริยาเพื่อเป็นอาการนามตรงนี้เซเขียนสมการให้ว่าเป็นรูปพจนานุกรมพจนานุกรมเขาเรียกว่าจิโฉะเซใช้คำว่าจิโฉะแทนเลยนะลูกรูปจิโฉะบวกเนาะโอเคปะมาหมดแล้วนะคะเนื้อหาคำช่วยโนะของวันนี้เราได้เวลามาคุยเล่นกันละโอเคไหมนะคะมาดูนะคะว่าน้องๆคอมเมนต์ถามอะไรกันมาบ้างช่วงท้ายรายการเป็นช่วงของการตอบคำถามนะคะนะเซเมื่อกี้อ่านถึงไหนแล้ว
น้องวนิสาบอกว่าเซนเซเสียงฝนน่ะอลังมากนะคะไมค์อันนี้เป็นไมค์ที่เก็บเสียงทุกอย่างนะคะเสียงท้องร้องของเซนเซนะวันนั้นสอนอยู่แล้วหิวมากแล้วท้องร้องเข้าไปในไมค์หมดเลยอ่ะเออนะคะน้องๆแซวนะจ๊ะโอเคนะคะโอเคน้องชน้องเชสอนบอกว่าทำโออยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะน้องๆคนไหนที่ติดเรียนติดงานนะมาดูย้อนหลังกันได้นะจ๊ะฝนตกแล้วนะคะน้องโตมาตุดีนะจ๊ะโอเคน้องวิไลวันบอกว่าน้องวิลาวันเพิ่งเข้ามานะคะน้องภูนทรัพย์บอกว่าอาจารย์สู้ๆครับสู้ๆค่ะโอเคนะน้องธนะน้องพระนันพาพรนะคะบอกว่าวันนี้มาทันพอดีเลยค่ะน้องจิตนาบอกว่าดูย้อนหลังยังไงคะดูย้อนหลังนะคะหนูต้องเลื่อนลงไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าเวลาที่ในกลุ่มอะมันมีโพสต์มาใหม่ๆมันจะดันโพสต์เก่าๆลงไปเนาะจะหายากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเซจะทำเป็นอัพคลิปใน YouTube ละกันเพราะว่าใน YouTube มันจะมีเพลย์ลิสต์แบบวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวเซเอาลิงก์อันนั้นมาให้น้องๆดูละกันนะคะเผื่อว่าจะไปตามเรียนย้อนหลังกันเนาะโอเคน้องอิสระชนอะไรนะชัยพรชัยพรบอกว่าคิดฮอดเซนเซเดคิดฮอดคือกันจ้าน้องๆที่เพิ่งบินไปทำงานนะคะที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังนะน้องรัชนีป๊อปบอกว่าโหเซนเซเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะว่าคำว่าโนควรใช้ยังไงเอาไว้ตรงไหนโอเคนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้องประภาสอนบอกว่าขอมาเรียนย้อนหลังค่ะนะจ๊ะน้องรัชนีป๊อปก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะจ๊ะบอกว่าขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะอาริกาโตไซมัสรักเซนเซจังน่ารักนะคะโอเคน้องๆที่มาดูย้อนหลังนะคะมีคำถามอะไรอยากให้ครั้งหน้าออนเซนเซสอนอะไรนะก็ดูที่หัวฟูหัวยุ่งละก็เขียนคอมเมนต์หรือว่าไลน์เข้ามาแนะนำกันได้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะคะวันนี้วันพุธใช่ไหมพรุ่งนี้นะคะจะมีไลฟ์ในเพจนะจ๊ะพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ในเพจนะคะเซนเซไปเจอหนังสือมาเล่มนึงนะคะอยากจะนำมารีวิวกันนะคะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรภาษาญี่ปุ่นแหละนิฮงโกโนฮงนะนิฮงโกโนฮงจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอมาเอาไว้พรุ่งนี้ทีเดียวเลยละกันนะคะเดี๋ยวเซฟโพสต์บอกละกันว่าจะมาตอนไหนก็น่าจะประมาณทุ่มนึงเนี่ยแหละค่ะเจอกันในเพจนะคะเป็นการรีวิวหนังสือที่ออนเซชอบมากเป็นพิเศษโอเคไหมน้องอดีการบอกว่ามาปุ๊บจบอีกแล้วนะคะเออนะออนเซต้องขอตัวไปเข้าไปอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มมินนะนะน้องๆรออยู่นะจ๊ะโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วน้องเด็กชายบุริกาดน่าจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าตอนไลฟ์เนี่ยดูสดแล้วมันอาจจะตกกุกตะกักหนูรอเซนเซปิดไลฟ์นะคะแล้วหนูก็มันจะมีบันทึกย้อนหลังลองดูบันทึกย้อนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกโอเคไหมคะโอเคนะน้องปทุมพรบอกว่าเซนเซสอนแบบกันเองดีครับเข้าใจง่ายชอบครับโอเคนะเพราะว่าอย่างเราเวลาเราเรียนอะเราเครียดมามากพอแล้วอะภาษามันเป็นภาษาวิชาการเยอะพอแล้วอะใช่ปะภาษามันแบบเวลาหนูอ่านหนังสืออะมันจะเป็นภาษาเขียนไงแล้วมันไม่ใช่ภาษาที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันอะมันจะต้องตีความอีกใช่ปะเพราะฉะนั้นยิ่งอ่านยิ่งงงเออนะเซก็จะหยิบยกมาพูดให้เข้าใจกันแบบกันเองกันเองอะที่ภาษาเขาคุยกันในปกติอะโอเคปะนะจ๊ะมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากให้ออนเซเอาเรื่องอะไรมาสอนอยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนเรื่องเนื้อหาบทเรียนตัวหนังสือหรือว่าเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องแสงอะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์กันมาเซยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกโอเคนะคะสำหรับวันนี้โอซุกะเรซามาเดชิตะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะมาตาคอนโดมาตาชิตะด้วยนะในเพจนะจ๊ะบ๊ายบายมาตาเน